สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดเริ่มจะเข้าสู่เขียวขจีบ้างเล็กน้อยนะคะบางเหรียญก็นะบวกไปถึง20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนรูน่าคลาสสิกตอนนี้ก็บวกเช่นเดียวกันค่ะแต่ก็ยังบวกไม่แรงเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวสารของชุมชนรูน่าคลาสสิกนะคะก็มีการทวิตเกี่ยวกับเรื่องราคาและก็ส่งกำลังใจกันช่วงนี้นั่นเองนอกจากนี้ค่ะเราจะไปติดตามนะคะผู้มีอิทธิพลหรือวานของนะรูน่าคลาสสิกค่ะช่วงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันค่ะนะและได้พูดถึงนะเกี่ยวกับนะมีการเขียนข่าวเกี่ยวกับนะเรื่องโนดนั่นเองนะเรื่องเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยหรือการโหวตนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามข่าวนี้ก็ถือว่ายังเป็นประเด็นอยู่เช่นเดียวกันช่วงนี้ก็ยังมีการทวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะเพื่อนข่าววันนี้ค่ะของรูน่าคลาสสิกเราก็มุ่งเน้นติดตามราคาและการวิเคราะห์ของชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของรูน่าคลาสสิกกับอนาคตนะคะในปีนี้ค่ะนะจะเกิดอะไรขึ้นกับรูน่าคลาสสิกบ้างนะมีชุมชนท่านหนึ่งก็ทวิตนะรายละเอียดโปรเจกต์ของรูน่าคลาสสิกค่อนข้างชัดเจนมากค่ะนะหลายคนอาจจะไม่รู้เลยว่ารูน่าคลาสสิกอยู่ในกระบวนการขั้นตอนทำงานสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันค่ะว่ามีอะไรบ้างในปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนและบางอย่างก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารของรูน่าคลาสสิกนะคะคลิปทุกคลิปของดิฉันนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะสิ่งสำคัญเพื่อนๆอย่าลืม3ข้อนี้เสมอค่ะความรู้ค่ะบริหารเงินเรานะและติดตามข่าวสารค่ะเรามาดูราคารูน่าคลาสสิกสักเล็กน้อยค่ะตอนนี้ก็บวกอยู่เล็กน้อย1จุดนะ 1.5% นะคะเพื่อนราคาตอนนี้อยู่ที่168นะคะนะแรงอยู่ที่53เม็ดเงินนะที่คอยมาเก็ตแคปก็อยู่ประมาณ 995.27 นะล้านดอลลาร์นั่นเองนี่ก็คือราคาลูน่าคลาสสิกตอนนี้ก็นะอยู่ระหว่างไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะคะเพื่อนก็เขียวเล็กน้อยนะคะหลังจากนะดาวลงตั้งแต่ 2-3 วันที่ผ่านมาก็เริ่มอัพขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพื่อนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะหลายๆเหรียญค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีความเขียวขจีตอนนี้หากดูนะ100อันดับใน Market Cap นะคะก็ส่วนใหญ่จะเริ่มเขียวแล้วนะคะเพื่อนแต่เขียวไม่แรงนะคะแรงมีไม่กี่เหรียญ นะคะเรามาดูเรื่องอารมณ์นักลงทุนเล็กน้อยค่ะตอนนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้48นะคะตอนนี้ขยับขึ้นมา49นะคะเพื่อนนะแต่นะหากเราไปดูราคาของบิตคอยก็ขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะขยับขึ้นมาที่21,000นะ21,000เดี๋ยวเราดูราคาบิตคอยสักเล็กน้อยค่ะ21,830นะคะนะก็ยังไม่ถือว่าเป็นการยืนที่22,000ไม่กลับมายืนที่22,000นะถ้ากลับมายืนที่22,000นะดิฉันเชื่อว่านะมันก็มีโอกาสที่จะวิ่งต่อไปนั่นเองนะคะนี่ก็คือบิตคอยน์ค่ะก็ถือว่าอารมณ์ของนักลงทุนเริ่มดีขึ้นเล็กน้อยนะเพื่อนแต่ก็ยังคงกังวลอยู่นะคะฉะนั้นก็ต้องรอจับตาดูอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะนะตลาดหุ้นกระแสข่าวนะจะมีด้านใดเข้ามาบ้างนะจะยังคงมีกระแสข่าวลบๆเข้ามาทำให้คนตกใจกลัวและเทขายอีกหรือไม่ดิฉันเชื่อว่าการขายครั้งนี้หรือสร้างกระแสจะเป็นเพียงแค่ชั่วข่าวเท่านั้นนั่นคือมุมมองส่วนตัวของดิฉันเท่านั้นนะคะเพื่อนๆมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาค่ะทำให้ดาวลงนั่นเองหลังจากนั้นจะดีดตัวกลับขึ้นนั่นคือมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะนะเราก็รอจับตาดูต่อไปนะคะอย่างท่านนี้ค่ะผู้มีอิทธิพลของบิตคอยค่ะเขาก็ทวิตค่ะนะเกี่ยวกับบิตคอยราคาของบิตคอยนะคะอยู่นะเขาเชื่อว่านะการดาวน์โหลดครั้งนี้ก็เป็นการย่อตัวของบิตคอยครั้งนี้เขามองว่าเป็นเพียงแค่ชั่วข่าวและบิตคอยค่ะกำลังจะกลับมาสู่กระทิงเร็วๆนี้นะกำลังจะเข้าสู่กระทิงนะในรอบถัดไปเพื่อนๆก็รอจับตาดูท่านนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลนะและเขาก็มักจะแบ่งปันข่าวสารที่เกิดดราม่าหรือเกิด
นะทำให้คนกลัวนั่นเองที่ผ่านมาค่ะที่ทำให้บิตคอยน์มีการเทขายนั่นเองนะคะนะแต่ตอนนี้เขาก็เชื่อว่ามันเป็นกลยุทธ์เขาเรียกว่าจิตวิทยาอย่างหนึ่งค่ะที่ทำให้บิตคอยน์มีการเทขายนะหลังจากนั้นค่ะมันก็จะดีตัวกับหรือไม่เราก็รอจับตาดูเรามาดูนะคะนอกจากเขาแล้วก็มีชุมชนค่ะที่มาทวิตมาตอบทวิตของเขาค่ะก็นะแบ่งปันนะกราฟเทคนิคนั่นเองตอนนี้จะเห็นว่าบิตคอยน์เนี่ยดันขึ้นไปแล้วนะเพื่อนและก็ถูกทุบลงมานะตอนนี้ราคาเราเห็นแล้วอยู่ที่ 21,800 กว่านะคะมันเป็นการย่อเพียงชั่วคราวหรือไม่หากเราดู RSI มัน RSI มันหัวมันคว่ำลงเพื่อนๆจะเห็นว่าหัวมันคว่ำลงนะคะนะมันก็มีโอกาสที่มันอาจจะวิ่งนะดีตัวกลับขึ้นต่อได้นะเพื่อนฉะนั้นก็รอจับตาดูค่ะหัวที่มันคว่ำลงเนี่ยมันจะดีดกลับตัวขึ้นไปหรือว่ามันจะนะดีดาวลงมานะมาที่แนวรับนี้อีก1ครั้งหรือไม่ก็รอดูนะเพื่อนนะหลายคนก็มักจะวิเคราะห์ว่ามันเป็นการดาวลงเพื่อเขย่าคนนั่นเองแต่หลังจากนั้นมันจะวิ่งขึ้นนะนั่นก็คือการวิเคราะห์นะเพื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะนะก็รอจับตาดูในเส้นนี้เขาก็วิเคราะห์มันเป็นจุดกรอบที่มันย่อลงมาหลังจากนั้นมันจะดีดตัวขึ้นไปต่อนะคะฉะนั้นก็รอจับตาดูเขาก็มีการวิเคราะห์หากไปดูเทียบกับบริเวณนี้นะคะเส้นบริเวณนี้ที่มันย่อมันก็มีการดีดตัวดันขึ้นไปนะคะก็รอดูค่ะว่ามันจะเป็นไปดังนั้นหรือไม่นะคะเรามาดูค่ะนะการแจ้งความเคลื่อนไหวค่ะเทอร์ร่าเลเบลนะมีการทวิตเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนะสิ่งที่ข้อเสนอของเขาที่เคยเป็นประเด็นแสนห้านั่นเองนะเกี่ยวกับการนะคะย้ายนะโครงสร้างพื้นฐานอิสระตอนนี้เขาก็อัปเดตนะคะเขายังไม่ได้ล้มเลิกการทำงานนะยังทำงานอยู่นะในข้อมูลเขาก็มีการอัปเดตว่าขั้นตอนของเขาตอนนี้อยู่ในกระบวนการไหนนะเพื่อนนะเรามาดูสักเล็กน้อยเขาก็มีการทวิตช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าตอนนี้นะโนด LCD กับ FCD และนะคะAsicCar นะถ้าดิฉันเรียกผิดต้องขออภัยนะSingBlockการประมวลผลอย่างสมบูรณ์ย้ายไปยังขั้นตอนการทดสอบและขยายจากโนดเป็น6ก่อนดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานอิสระนะคะซึ่งจะช่วยให้มีความทนทานต่อความผิดพลาดและช่วยให้ชุดขุดนะคะมีความพร้อมใช้งานนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาอยู่ระหว่างทำงานอยู่ในขั้นตอนทดสอบอยู่นะคะเพื่อนฉะนั้นเขายังไม่ได้ส่งมอบนะงานย้ายโครงสร้างพื้นฐานอิสระหรือเลเยอร์ที่2นะเพื่อนเขายังทำงานอยู่นะคะโดยเราก็ต้องรอติดตามไปนะว่าเขาทำงานเสร็จเมื่อมีการส่งมอบจะส่งผลอะไรต่อราคาลูน่าคลาสสิกในอนาคตหรือไม่นะคะเราก็ต้องติดตามต่อนะคะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของเขาว่าเขาอยู่ในกระบวนการทดสอบนั่นเองนี่ก็คือนะอีก1โปรเจกต์อีก1ทีมนะคะนะถ้าเกิดใครนะไม่เคยทราบมาเลยว่าเรามีทีมนักพัฒนาค่อนข้างเยอะมากค่ะลูน่าคลาสสิกมีทั้งหมดประมาณ3ทีมนะคะเพื่อนทีมเทอร์ร่าเลเบลทีมที่1ค่ะและทีมดร.คิมค่ะทีมที่2ดิฉันเรียกทีมว่าดร.คิมก็แล้วกันนะคะเพื่อนและทีมที่3ก็คือเทอร์ร่า4นั่นเอง3ทีมหลักๆนะคะเพื่อนนะที่เราจะเห็นการทำงานของพวกเขาอยู่นะคะเพื่อนนี่ก็คือการอัปเดตล่าสุดของเทอร์ร่าเลเบลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่เขากำลังทำนะคะก็คือกระเป๋าเงินนั่นเองเป็นกระเป๋าด้วยนะคะเพื่อนและก็โครงสร้างพื้นฐานที่แยกตัวเป็นอิสระนะคะสิ่งหนึ่งที่เขารับเงินจากชุมชนไปแล้วประมาณ150,000นั่นเองเขายังคงทำต่อนะคะเพื่อนไม่สามารถหยุดได้นะถ้าไม่ทำก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้นั่นเองเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะชุมชนท่านนี้ค่ะผู้มีอิทธิพลค่ะก็ทวิตนะคะว่าราคาลูน่าคลาสสิกตั้งแต่ดาวลงมาจำเป็นมากลูน่าจะต้องนะดันราคาขึ้นมายืนอยู่
1762ให้ได้นะคะคือมันต้องยืนเหนือ1762ให้ได้ก็คือแนวรับต้องแข็งนะต้องรับดันขึ้นมาที่1762และก็ไม่ลงต่ำกว่านี้ได้มันจะไปต่อนั่นเองนะเพราะตอนนี้ค่ะราคามันยังไม่สามารถมายืนที่1726ได้นะคะเพื่อนรูน่าคลาสสิกตอนนี้ราคาอยู่ที่168อยู่นะฉะนั้นก็รอลุ้นค่ะหากมันสามารถมายืนได้ที่นะ1762ได้มันก็มีโอกาสที่มันจะไปต่อได้นั่นเองนะคะฉะนั้นเราก็รอจับตาดูต่อไปนะส่วนนะเคซี่ผู้มีอิทธิพลโซเชียลมีเดียก็มีการทวิตรูน่าประสบความสำเร็จเพราะชุมชนนะคะสิ่งนี้เราอย่าลืมนะรูน่าคลาสสิกเคยตายและล่มสลายและยังสามารถยืนอยู่ได้นะปัจจุบันได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือชุมชนที่เข้มแข็งนั่นเองที่เขาพยายามตอกย้ำชุมชนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาทวิตค่ะนักพัฒนามาจากภายในชุมชนและชุมชนเป็นกุญแจสำคัญเราจะเห็นว่านักพัฒนาต่างๆค่ะทั้ง3ทีมก็คือนักลงทุนหมดนะคะและก็ถือว่าเป็นชุมชนรูน่าคลาสสิกเช่นเดียวกันค่ะที่ทำงานกันอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเพราะอะไรชุมชนเนี่ยแยกมาเป็นนักพัฒนานะตั้งแต่ล่มสลายนักพัฒนาต่างๆส่วนใหญ่ก็ถือรูน่าคลาสสิกอยู่ด้วยนั่นเองก็ต้องการให้รูน่าคลาสสิกนะฟื้นตัวก็จับมือกันสามัคคีกันนั่นเองผลักดันโปรเจกต์ผลักดันนะสิ่งต่างๆที่มันเคยล่มให้มันเกิดขึ้นค่อยๆทยอยเกิดขึ้นนี่ก็คือสิ่งสำคัญค่ะที่ทำให้รูน่าเกิดขึ้นใหม่จนถึงตอนนี้นะคะเพื่อนตั้งแต่เดือน5จนถึงตอนนี้แล้วก็ประมาณ10เดือนได้ประมาณ10เดือนได้ส่วนท่านนี้ก็ทวิตเช่นเดียวกันค่ะท่านนี้ก็เป็นผู้มีอิทธิพลเช่นเดียวกันก็มีการทวิตรูน่าวันนี้เป็นสีเขียว 4.77% ในขณะที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดงโครงการนี้หยุดไม่ได้นะคะเขากำลังให้กำลังใจชุมชนนะคะว่ารูน่าเราต้องช่วยกันปั๊มราคากันนะคะและเดินต่อไปนะคะเรามาดูนะคะนะยูนะทวิตทางการของ USTC ค่ะเขาก็ทวิตว่า USTC จะเป็น1นะดอลลาร์ถึง 2.3 ดอลลาร์นะ 2.33 ดอลลาร์ภายใน12เดือนนี้จะเป็นไปได้หรือไม่เราก็รอจับตาดูนะคะเพื่อนนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาทวิตนะเรามาดูท่านนี้ค่ะเขาทวิตนะการรูน่าคลาสสิกการเดิมพันรูน่าเปิดใช้งานอีกครั้งในเดือนสิงหานะเราจะเห็นว่าตั้งแต่รูน่าคลาสสิกล่มสลายเดือนพฤษภาและมีการเริ่มมาเปิดสเต็กกิ้งช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วนะคะและก็ทำให้ราคาของลูน่าคลาสสิกมูลในเดือนกันยายนก็ไปแตะ2สตางค์1สตางค์ได้นะจากการเปิดระบบให้มีการสเต็กกิ้งนั่นเองนะคะนี่ก็คือท่านนี้ก็ทวิตหรือฟื้นให้พวกเราได้เห็นนะคะหรือชุมชนได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาจากการนะเดิมพันเปิดสเต็กกิ้งนั่นเองนะคะในช่วงเดือนสิงหาเราเติบโตขึ้นเป็นลูน่าคอมมูนิตี้ตั้งแต่นั้นมาบางครั้งนะช่วงสถานการณ์ที่ราคาผันผวนเราสิ่งสำคัญอย่าลืมสิ่งนี้ท่านนี้ก็พยายามบอกชุมชนนั่นเองนะความแข็งแกร่งของชุมชนเนี่ยแหละเป็นจุดสำคัญนะคะเหตุสำคัญและความคิดริเริ่มบางอย่างนะจดทะเบียนโดยไม่มีการตัดสินใจนะตอนนี้พูดง่ายๆรูน่าคลาสสิกนะเป็นศูนย์กระจายอำนาจปกครองดูแลโดยชุมชนรูน่าคลาสสิกแบบ 100% นะคะเพื่อนฉะนั้นชุมชนรูน่าคลาสสิกก็แยกออกมามีทั้งทีมนักพัฒนานะวานรายย่อยนะคะนี่ก็คือชุมชนกระดานเทรดยักษ์ใหญ่นั่นเองนะนักลงทุนรายใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นกับรูน่าคลาสสิกมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะเพื่อนๆท่านนี้สรุปค่อนข้างดีมากนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยนะคะมาลงทุนเก็งกำไรระยะสั้นค่ะหวังแต่กำไรค่ะแต่ไม่รู้ว่ารูน่ากำลังทำอะไรอยู่และตายแล้วฟื้นได้อย่างไรหลายคนมาคอมเมนต์ว่าตายไปแล้วมันไม่ฟื้นหรอกนะเพราะเขาไม่เข้าใจนั่นเองที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมันเริ่มมีการเปิดระบบต่างๆนั่นเองนะคะมีการอัพ
รดบล็อกเชนมีการเปิดให้สเต็กกิ้งนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะและก็มีการใช้ระบบการเบิร์นเผาภาษีนะท่านนี้ก็สรุปมาให้เราเห็นภาพนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูน่าคลาสสิกในปีที่ผ่านมาและปีนี้ค่ะนะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะนะอย่างข้อแรกค่ะนะเชอร์ล่าโทเค็นเบิร์นเราจะเห็นว่านะพอเราเปิดนะฟื้นฟูรูน่าคลาสสิกปุ๊บเราก็มีการผลักดันให้มีการเผารูน่าคลาสสิกนั่นเองนะคะนั่นคือโปรเจกต์แรกเลยให้เริ่มให้เผานะรูน่าคลาสสิกผ่านค่าธรรมเนียมในการเบิร์นนะคะก็กำหนดเป็นแท็กภาษีแล้วก็กำหนดเป็นการเบิร์นนั่นก็คือทำให้ราคาวิ่งพุ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะนั่นคือข้อแรกเลยนะที่ทำให้รูน่าคลาสสิกอยู่ได้จนปัจจุบันนี้ก็คือการกำหนดให้มีการเบิร์นนะ2โปรเจกต์ที่เรากำลังจะเห็นเร็วๆนี้นะคะในคิวที่1นี้นะคะก็คือ Dex นะครับเป็นแพลตฟอร์มของทีมนักพัฒนาอิสระของเทอร์ล่า4นะคะเพื่อนนั้น New Dex ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้นะคะก็โดยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขายลดราคาเหรียญ นะเทอร์ล่าโพลนะเทอร์ล่าโพลนะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะก็เป็นแผ่นฟอร์มการแลกเปลี่ยนสเต็กกิ้งเช่นเดียวกันสวอมเหรียญเช่นเดียวกันค่ะนะเราก็รอจับตาดูหากเปิดแผ่นฟอร์มนี้แบบเป็นทางการจะช่วยเผารูน่าคลาสสิกได้มหาศาลอย่างที่เขาตั้งเป้าไว้ต่ออาทิตย์ไม่ต่ำกว่าหลักพันนะหลักพันล้านรูน่าคลาสสิกนะเขาตั้งเป้าไว้นะขั้นต่ำนะคะเพื่อนฉะนั้นเรารอจับตาดูในคิวที่3นี้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องเปิดภายในเดือนมีนาคมนี้เพื่อนๆก็คือภายในเดือนหน้านั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะเห็น Dex นะในบล็อกเชนของ Runa Classic ภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะเพื่อนต่อมาก็คือนะคะระบบการช่วยเบิร์นภาษีอีกระบบนึงนะคะนะนั่นก็คือ Casino ก็ช่วยเผาทุกนะทุกอาทิตย์เราจะมีกะเราจะเห็นข้อมูลการรายงานเผาโดยนะเทอร์ล่า4นะเทอร์ล่า4เรื่องเกี่ยวกับการเผาของเทอร์ล่าคาสิโนเกมต่างๆค่ะนอกจากนี้ค่ะเราจะมีแพลตฟอร์มนะคะนะที่ใช้บล็อกเชนลูน่าคลาสสิกอยู่นะฮะตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะบางคนอาจจะลืมไปแล้วมีแพลตฟอร์ม NFT Meta นะคะที่ใช้นะคะเป็นแพลตฟอร์มMarketplace ที่ใช้นะบล็อกเชนของ Luna Classic อยู่และก็ช่วยเผานะค่าธรรมเนียมให้ทุกเดือนเช่นเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเพื่อนเพราะว่า D app ที่มาใช้ในบล็อกเชน Luna Classic ยังไม่เยอะมากพอนั่นเองนะนี่ก็คืออีกแพลตฟอร์มนึงที่ใช้อยู่ในบล็อกเชน Luna Classic อยู่นะคะเพื่อนซึ่งก็รอนะเขามีโปรเจกต์ที่จะมีแผนที่จะนะขยับขยายและก็มีแผนที่จะนะอัปเกรดด้วยนะคะโดยจะมีการเปิดมีแผนที่จะเปิดเกมนะที่มากขึ้นนะเพื่อนก็ช่วงคิวที่1ปี2024นะนั่นคือแผนเขาก็คือ NFT Marketplace นะคะก็จะนะรองรับเกมหลากหลายมากขึ้นในคิวที่1ปีหน้านะคะเพื่อนนั่นก็คือการขยายนะจริงๆเขามีทวิตแล้วนะคะเพื่อนและก็มีการโปรโมตอยู่ใน Twitter นะคะส่วนอันที่5นะคะสิ่งที่5ก็คือ IBC นะคะตรงนี้เราก็เห็นแล้วนะคะที่มีการเชื่อมต่อระบบภายนอกและอยู่ระหว่างการอัปเกรดอยู่นะตอนนี้นะคะเปิดระบบต่างๆบางอย่างก็เปิดไปแล้วใช้ไปแล้วนะเพื่อนบางอย่างก็อยู่ระหว่างทำอยู่ในทีมงานของนะเลเยอร์ที่1ที่กำลังทำอยู่นะคะเพื่อนมีบางส่วนที่เกี่ยวกับ IBC ที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนั่นเองบางส่วนก็เสร็จไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีนะมี on and off chain burn นะคะนะนอกจากนี้นะเราก็ยังมีผู้สนับสนุนรายใหญ่อย่าง Binance ช่วย burn ซึ่งเราจะเห็นเดือนหน้าค่ะนะฉะนั้นเดือนมีนาคมเราจะเห็นการ burnและเห็นโปรเจกต์เปิดตัวนะนะประมาณนะแน่นอนค่ะการทำงานของทีมเลเยอร์ที่1
นะก็จะมีการส่งมอบภายในเดือนมีนาคมนี่คือสำหรับคิวที่1ของพวกเขานะคะนะงานสำหรับคิวที่1นอกจากนี้ก็จะมีงานที่เสร็จก็คือ Dex ในคิวที่1ก็มีนาคมเช่นเดียวกันและการช่วยเบิร์นเผาหรือสนับสนุนจาก Binance ก็จะเริ่มในเดือนมีนาคมก็คือเดือนหน้าเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นเดือนหน้าเราก็จะมีข่าวดีนะคะที่เราอาจจะเห็นการเผาครั้งใหญ่หรือไม่นะคะอาจจะช่วยการเผานะคะจำนวนดิฉันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นจำนวนนะเป็นหมื่นนะหมื่นบิลเลียนหรือไม่นะคะก็รอจับตาดูมันอาจจะช่วยเผารูน่าคลาสสิกจำนวนมากและอาจจะทำให้ราคานะพุ่งขึ้นนะจำนวนที่สูงหรือไม่เราก็รอดูค่ะเพื่อนๆเพราะว่าBinanceเก็บสะสมจำนวนค่อนข้างเยอะอยู่นะคะนะดิฉันเชื่อว่ามีนาคมอาจจะทำให้ราคาลูน่าคลาสสิกวิ่งไปแต่1สตางค์หรือ2สตางค์ได้นะคะเพื่อนหากBinanceมาเผานะคะเพราะมันจะมียอดสะสมอยู่ด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีนะคะทีมงานของดร.คิมนั่นเองนะคะเกี่ยวกับมูลนิธิของดร.คิมนะคะนะเทอร่าแกรนด์นะคะก็ยังซัพพอร์ตเป็นทีมนักพัฒนาที่ยังทำงานและไว้ใจได้ที่ชุมชนมั่นใจก็ยังอยู่นอกจากนี้ก็จะมีเธอกระเป๋าเงินเลเบลสเตชันค่ะที่จะต้องเปิดและส่งมอบนะคะนะเพราะเขานะทำในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอิสระอยู่ซึ่งก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งอย่างที่เขารายงานความเคลื่อนไหวว่าเขากำลังทำอยู่ฉะนั้นเราก็รอจับตาดูดิฉันก็คาดการว่าเขาน่าจะส่งมอบงานภายในเดือนมีนาคมนี้นะคะเพื่อนก็รอดูนะคะนะฉะนั้นเราก็จะเห็นเทอร์ล่าสเตชันค่ะโครงสร้างพื้นฐานอิสระอีก1โปรเจกต์ก็คือ L2 ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังมีอีกโอ้โหอีกหลากหลายโปรเจกต์ตามมาค่ะและนะในนี้เขาก็C นะ CEX นะคะก็ CEX นะ Luis Luna นะพูดง่ายๆก็คือจะมีกระดานเทรดกลุ่มนะเรากำลังเรียกร้องกลุ่มกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ต่างๆค่ะให้นะลีดเหรียญลูน่าคลาสสิกเข้าไปอย่างที่เราเห็นล่าสุดประเทศออสเตรเลียก็ลีดเหรียญลูน่าคลาสสิกเข้าไปแล้วและก็มี CEX นะก็ลีดเหรียญลูน่าเข้าไปแล้วนะคะนอกจากนี้ก็มี Coinkeen นะก็ลีดเหรียญลูน่าคลาสสิกเข้าไปแล้วนะคะนะเรานี่ก็ถือว่านะเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับนะการซื้อขายลูน่าคลาสสิกนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการสเต็กกิ้งนะคะนะของกรีนสเต็กกิ้งนะคะรีเวิร์ก AP นะ API นะคะเพื่อนนอกจากนี้เขาก็มีสรุปนะสุดท้ายนะการทำงานนะมันก็เราก็จะมีทีมเดฟนะที่ช่วยเหลือในการทำงานหลายทีมนั่นเองที่เราเห็นอยู่ประมาณ3ทีมนะคะเพื่อนและงานที่ถือว่าเป็นจุดที่หลายคนรอคอยการลดอุปทานด้วยวิธีการนะหรือเป็กนั่นเองนั่นคือข้อสุดท้ายที่ท่านนี้เขาสรุปไว้ในเรื่องของการรีเป็กข้อเสนอรีเป็ก USTC นะที่ผ่านไปแล้วและอยู่ในกระบวนการทำงานอยู่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการนะประชุมคุยกันเพื่อนะทดสอบระบบของบล็อกเชนนั่นเองนะซึ่งตอนนี้นะดันแคร์นะคะก็อยู่ระหว่างพูดคุยกับทีมเลเยอร์ที่1อยู่นะคะเกี่ยวกับบล็อกเชน V.015 นะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะเพื่อทดสอบระบบนะและก็ตรวจสอบระบบนั่นเองนะคะเพื่อนนี่ก็คือสิ่งที่นะภาพทั้งหมดของรูน่าคลาสสิกที่เรากำลังดำเนินการอยู่และเราจะเห็นในปีนี้จนถึงปีหน้านะคะเพื่อนนะนี่ก็คือข่าวสารสำหรับรูน่านะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะนะรูน่าดาวเขาก็ทวิตเกี่ยวกับชุมชนนั่นเองการยืนหยัดนะเกี่ยวกับชุมชนค่ะถ้าสามัคคีเราจะอยู่ได้นะเรามีทีมงานที่ทำงานสร้างผลงานที่ดีก็คือ L1 นั่นเองนะคะฉะนั้นเราก็ถือว่ามีผู้พัฒนาคอยทำงานในเรื่องของคัสมอนให้กับเราอยู่นะคะนี่ก็คือข่าวสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนๆที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก็พยายามทำให้
เนื้อหาข่าวให้สั้นที่สุดนะคะนะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนนะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูค่ะทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับรูน่าคลาสสิกในปีนี้โดยเฉพาะในระยะสั้นก็คือเดือนหน้าเราจะเห็นการเผาของไบแนนซ์ค่ะและก็การส่งมอบ L1 ค่ะนะและก็ DEX นะที่จะมีการเปิดตัวใน Q ที่1ก็คือภายในมีนาคมเช่นเดียวกันค่ะนะนอกจากนี้ก็คือนะ Layer ที่2ก็คือทีมของ Terra Label นั่นเองเกี่ยวกับการย้ายโครงสร้างพื้นฐานอิสระกระเป๋าเงิน Label Station ค่ะนะเขาจะช่วยอะไรจะทำอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับ Luna Classic หรือไม่และการเปิดภายในเดือนหน้านี้มันจะปั๊มราคาให้ Luna Classic กับไปยืนอยู่ที่2สตางค์ได้หรือไม่หรืออย่างน้อย1สตางค์เพราะอะไรหากมันไปยืน1สตางค์ได้ก็เชื่อว่าหลายคนที่เคยเก็บไว้ช่วงที่ปีที่แล้วก็ทำกำไรได้ค่ะดิฉันรับรองได้เลยคุณไปเก็บช่วงที่มันย่อหนักๆช่วง FCX ล่มสลายใครเก็บไว้ช่วงนั้นนะคะนะคุณก็สามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นได้ถ้ามันไปยืนที่1สตางค์หรือ2สตางค์นะคะเพื่อนวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็มารอจับตาดูค่ะนะปิดท้ายด้วยความกล่าวอีกแล้วนะคะสายพลังบวกและกล่าวนะคะดิฉันเชื่อว่าเดือนหน้านะคะรูน่าคลาสสิกมีโอกาสที่จะเห็นค่ะเห็นตัวเลข2สตางค์ค่ะนะเราก็รอจับตาดูว่า2สตางค์จะเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคมนี้หรือไม่นะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะคะสวัสดีค่ะ